ผลเนี่ยออกมาซื้อเพิ่มเก็บได้ได้เขาเขียวแหกโคตรต้องไปยกสยองเลยกลับไปบ้านสยองได้หลายเสื้อเป็นฝนเตรียมกันหรือยังครับเนี่ยไม่ได้เตรียมมาหรอกไม่เป็นไรปากฝนไม่เป็นไรแต่ว่ามันกู้กล้องเครื่องมันมีถุงกันน้ำนี่เสื้อกันฝนแต่มันหนาวนะถ้าฝนตกเปียกแล้วมันหนาวนะที่นี่เมื่อกี้ก็มีเลยนะเสื้อกันฝนที่ก็มีนะแต่ไม่ได้หยิบเมื่อกี้ก็ไม่ตกเลยแต่ว่าหวังว่ามันอย่าเพิ่งตกมากที่เราจะกลับเดี๋ยวเราใช้ระยะเวลาไม่เยอะไงก็เดินขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่พอใจก็กลับไหมเราไม่ได้ไปลงแค่ถึงชั้น5เองพี่ขึ้นถึงชั้น5เอาขึ้นใช่ไหมใช่เราต้องขึ้นเราต้องขึ้นเลยถ้ามาจากข้างบนมาเราต้องลงมาเราขึ้นจากชั้นไหนขึ้นจากชั้น9ชั้น9เลยชั้นล่างสุดปะชั้นล่างสุดอ๋อก็พอดีครบตัวอีโรตัวอีโรจากชั้น1ลงไปชั้น5นะนี่เก๋าเลยทีนี้จากชั้น9ขึ้นมาชั้น5เพราะอาคารลงไม่ค่อยลงถึงชั้น9อ่ะไม่ใครลงไม่เขาก็ลงถึงชั้น5เขาก็พอกันแล้วจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยถนนสายนี้เขาเนี่ยทำทางนะเพราะบนภูลมโลเนี่ยวิวก็สวยสุดยอดเหมือนกันแค่เห็นบอกมีอะไรนะรอยเท้าไดโนเสาร์นี่ก็สุดยอดแล้วนะเออแต่น้ำตกก็ธรรมชาติถ่ายจะต้นเช้ามืดนี่มันเที่ยงเที่ยงแล้วหมอกนี่เป็นอย่างเงี้ยในหมู่บ้านครับใช่หมอกที่นี่หมดกี่โมงกี่ยามกี่แล้วมันมีไม่แน่นอนไม่แน่นอนถ้าแดดคงหมดสักบ่ายสองบ่ายสามเพราะเที่ยงเนี่ยยังไม่หมดหมอกตรงจุดที่เราอยู่นี่นะหมู่บ้านทับเบิกนะทับเบิกหมู่16ส่วนไปข้ามไปฝั่งนั้นก็ทับเบิกหมู่14เป็น2หมู่ในร้านค้าไปมาซื้อน้ำ